ตามความคืบหน้าท่อน้ำมันดิบรั่วลงทะเลชลบุรีนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลนะคะจากอาจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ว่ามันอาจจะกินพื้นที่มากถึง5ตารางกิโลเมตรนะคะไม่ใช่5กิโลเมตรนะคือถ้า5ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันคิดเป็นถ้าให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดๆประมาณ 3,000 ไร่แต่อยู่ในทะเลอ่ะคำถามคือแล้วมันจะไปถึงไหนแต่ตอนนี้ต้องย้ำว่าเจ้าหน้าที่น่ะระงับสถานการณ์อุดรอยรั่วได้แล้วก็จริงแต่ว่าชาวบ้านนี่เขาทำฟาร์มสัตว์ทะเลชาวบ้านผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเนี่ยเขาห่วงว่ามันจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ก็ลงพื้นที่ไปเลยคุณผู้ชมวันนี้ไปดูความคืบหน้ากันที่ชายหาดบางแสนบริเวณที่เลี้ยงหอยนางรมหมู่ที่1ตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะทีมข่าวบอกว่าเท่าที่ดูยังไม่เห็นคราบน้ำมันเจือปนนะหลังจากคืนวันที่3กันยายนท่อรับส่งน้ำมันดิบของไทยออยแตกรั่วจนทำให้น้ำมันดิบไหลลงทะเลนะคะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วจากการสอบถามนายนพพรอายุ72ปีซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มหอยนางรมในพื้นที่เนี่ยบอกว่าปกตินะคะถ้ามีน้ำมันรั่วไหลหรือมีคราบน้ำมันลอยมาเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบคือถ้าลอยมาเอาแบบแค่อยู่บนผิวน้ำเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามาทั้งบนผิวน้ำคือเรียกว่ามาเต็มคือใต้น้ำก็มาอันนี้รุนแรงแน่ครับอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขเพราะถ้าน้ำมันไหลไปทั่วจะกระทบทั้งการท่องเที่ยวและเสียดุลทางทรัพยากรทางทะเลรวมถึงการเลี้ยงสัตว์ของชาวประมงชายฝั่งอีกด้วยค่ะแต่มันอยู่หน้าน้ำก็ยังไม่เท่าไหร่แต่อยู่ลึกๆลงไปเนี่ยจะกระทบเยอะลุงอยากฝากเจ้าหน้าที่เร่งกำจัดคราบน้ำมันไหมครับก็ดีนะถ้ากำจัดแล้วมันก็การท่องเที่ยวมันก็จะดีขึ้นอะไรมันไม่ผลกระทบหลายจุดถ้ามันมาเยอะๆนี่หอยนางรมกับสัตว์อื่นๆที่อยู่แถวชายฝั่งนี่ก็จะตายหมด อยู่ชายฝั่งเนี่ยมันจะกระทบเยอะกรณีที่มีก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมนายธวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุนะคะที่น้ำมันดิบเนี่ยรั่ววางแผนเตรียมดำเนินการขจัดคราบน้ำมันรวมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำทะเลไปตรวจสอบและเฝ้าระวังป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลเพราะถ้ามีคราบน้ำมันลอยอยู่บนผิวน้ำจะทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลงส่งผลกับพืชน้ำด้วยซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่าท่อส่งบนผิวน้ำระเบิดและแตกออกประมาณ5เมตรระบบวาล์วตัดภายใน5นาทีนะคะทำให้น้ำมันเนี่ยไหลลงทะเล 4-60,000 ลิตรจากความจุของเรือประมาณ 300,000 ตันอันนี้ท่านผู้ว่าบอกก็คือถือว่าไม่มากนะคะแต่ว่าในมุมของนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมอ่ะก็ยังเป็นห่วงอยู่ดีเวลาน้ำมันรั่วทีนี่บอกโหเต่าทะเลนี่ตายเลยนะโลมาก็ลำบากอะไรเงี้ยค่ะสัตว์ทะเลมันเดือดร้อนทีนี้อย่างนี้ค่ะด้วยกระแสลมนะคะที่มันแรงเนี่ยทำให้คราบน้ำมันมันกระจายเร็วก็จะใช้วิธีการตัดคราบน้ำเป็นช่วงๆตอนนี้สามารถขจัดคราบน้ำได้แล้วประมาณ 80% ส่วนที่เหลือ 20%เนี่ยกระจายไปท้ายเกาะสีชังบางๆและอาจไปถึงบางแสนเล็กน้อยตามทิศทางลมส่วนหาดพัทยาเนี่ยคราบน้ำมันไปไม่ถึงแน่นอนเราก็พยายามให้คุณผู้ชมดูภาพมุมสูงนะแต่ว่ามันอาจจะเห็นไม่ชัดไอ้เจ้าคราบน้ำมันที่ว่านี้นะคะเบื้องต้นนะตอนนี้มีการคาดการณ์วันนี้เนี่ยคือวันที่5กันยายนเนาะอีก2วัน7กันยายนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องชายทะเลอ่าวอุดมให้ระวังอาจจะไปถึงอ่าวอุดมแล้ว10กันยายนคาดว่าเป็นช่วงบ่ายคราบน้ำมันอาจจะเข้าบางแสนแต่ก็เข้าเพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นบางแสนพัทยาก็ยังสบายใจได้ใช่ค่ะนะแต่ว่าเรื่องของพี่น้องชาวประมงนี่น่าเป็นห่วงเหมือนกันก็ต้องช่วยกันดูแลแล้วก็ติดตามผลกระทบอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะถูกต้องเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันต่อนะครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี